สวัสดีครับวันนี้ผมก็กำลังอ่านหนังสือสุดยอดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีนะครับที่ผมทำเป็นของรางวัลแจกงานประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีที่เพิ่งผ่านไปมาถึงเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับเหรียญที่ได้รับว่าเป็นเหรียญเหนียวที่สุดนะครับของจังหวัดราชบุรีวิธีดูแท้เก๊เป็นยังไงใครที่อยากจะหาเหรียญที่มีพุทธคุณยานาคกรมพันชาตีแบบการันตีเรื่องความเหนียวนะครับผมก็มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อมูลการดูแท้เก๊ของเหรียญเหรียญนี้กันผมนะมาว่ากันด้วยเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อห้องสร้างเหรียญด้วยกันนะครับ2แบบนะครับเป็นเหรียญหล่อแล้วก็เหรียญปั๊มนะครับเหรียญหล่อมีด้วยกัน3เนื้อนะครับคือเนื้อเงินนะฮะเนื้อทองผสมแล้วก็เนื้อดีบุกนะครับเรามาดูกันครับว่าเรามาดูกันนะครับว่านี่ครับสำหรับเหรียญหล่ออย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าพระเครื่องมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือพิมพ์กับเนื้อใช่ไหมครับเรามาทำความรู้จักกับพิมพ์เหรียญหล่อหรือว่าของวัดช่องลมกันนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยขีดตรงนี้นะครับผมนะฮะจะมีชายสังกตินะครับที่ยื่นออกมายื่นออกมาถึงหัวเข่าข้างล่างเป็นรอยตัดช่อนี่คือรอยตัดช่อรอยประกบช่อนะครับขอบจะขึ้นเป็นขอบกระด้งเป็นเขาเรียกอะไรอะศิลปะและเทคโนโลยีของช่างยุคนั้นเลย246กว่าด้านหลังนะครับหูจะเป็นหูปิงนะครับหูปิงก็คือทำหูเทียนมาแล้วแล้วเอาเทียนเนี่ยมางอทำเป็นหูทีหลังแล้วก็ติดเข้าไปเห็นไหมครับผมดูตรงนี้นะครับยันตัวนี้นะครับตัววีนะครับหางจะเทียมติดกันนี่คือพิมพ์นะครับบนพื้นพระจะมีเม็ดแร่จะมีเม็ดแร่จะมีเม็ดแร่เป็นธรรมดาของพระหล่อโบราณแล้วยันตัวอุเห็นไหมครับในพิมพ์ก็จะติดดูสิครับว่าเป็นจริงเหมือนกันไหมนะครับเรามาดูเนื้อเงินครับเห็นไหมครับเนื้อเงินเหมือนกันไหมเห็นไหมครับมีขีดเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันที่หัวนุ่นสายสังกติเกิดมาเห็นไหมครับข้างหลังเหมือนกันไหมนี่ครับผมเป็นหูปิงเห็นไหมครับผมตัววิติดนะครับอย่างตัวนี้เหมือนกันไหมเรามาดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าองค์ชัดนะครับจะมีเกือกม้าถ้าองค์ที่รอสวยๆจะมีเกือกม้านะครับที่ทำหุ่นเทียนมาติดสวยๆนะครับเห็นไหมครับไม่ยากครับสำหรับพระหล่อเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับผมเรามาดูเหมือนกันไหมเนี่ยมีพระหลายองค์ให้ดูนะครับให้เปรียบเทียบเห็นไหมครับตำแหน่งในหุ่นเทียนเหมือนกันครับเหมือนกันเห็นไหมครับคนละองค์ขนาดองค์หล่อไม่ชัดก็ยังมีให้เห็นเห็นไหมครับง่ายมากฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเนื้อดีบุกเห็นไหมครับเรามาดูเรื่องเหรียญปั๊มกันเหรียญหล่อมีด้วยกันพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เดียวแล้วคราวนี้เหรียญปั๊มเหรียญปั๊มหลวงพ่อห้องว่าช่องลมเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษอย่างนึงครับคือเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ยังเป็นเหรียญที่ผมเห็นอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นบล็อกที่แกะแล้วลองพิมพ์ปั๊มมาให้ทางวัดนะครับฮะมีการแกะยันตัวทะกับด้านจากปกติยันตัวทะจะหันด้านนี้ฮะช่างแกะผิดแกะกับด้านเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวในช่างในสมัย246กว่าครับจะแกะบล็อกพระมามีเมตตากลมๆนะครับมีเมตตากลมๆศิลปะของช่างเดียวกันเหรียญคนละบล็อกแต่สิ่งที่เหมือนกันคือยันเห็นไหมครับคือยันที่เกิดจากฝีมือของช่างแกะคนเดียวกันในยุคนั้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญยันกลับคือตอนที่เปลี่ยนบล็อกเนี่ยตั้งบล็อกกับด้านก็เลยปั๊มมาได้เหรียญเดียวเมื่อรู้ว่าความผิดก็กลับให้ถูกก็จะมาเป็นแบบนี้จะมาเป็นแบบนี้ครับวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อห้องวัชรมเหรียญปั๊ม2465ง่ายๆเลยครับผมจำลายมือของช่างแกะบล็อกสมัยนั้นให้ได้นะครับแล้วก็เหรียญเป็นข้างกระบอกนะเป็นเหรียญข้างกระบอกอัดกระบอกเห็นไหมครับศิลปะการแกะพระมีเมตตากลมๆแบบนี้รายละเอียดจะมีมิตินูนต่ำเพราะเป็นการแกะบล็อกสดนะฮะแต่ละเนื้อเห็นไหมครับผมบอกเห็นไหมครับผมอัดกระบอกขวงเชื่อมด้วยเงินสังเกตง่ายๆนะครับเครื่องที่บัตรปีลงไปจะเชื่อมด้วยเงินนะครับผมเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับสำหรับเหรียญเก่าๆนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอันว่าเรารู้แล้วนะครับเกี่ยวกับว่าเหรียญหลวงพ่อว่าช่องลมดูยังไงนะครับผมมีกี่เนื้อมีกี่พิมพ์เห็นไหมครับไม่ยากเลยผมจะทำให้คุณเล่นพระได้มากกว่าแค่ได้เล่นพระนะครับผมก็ช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการดูพระอย่างถูกวิธียิ่งพระเก่าๆลึกๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ